้คะเห็นออกหมายจับมาแบบนี้แล้วค่ะก็เจ๋ต้องให้มอบตัวเดี๋ยวเจ๋ต้องให้มอบตัวนี่ค่ะวันนี้เดี๋ยวไปนัดพนักสวนก่อนพรุ่งนี้เดี๋ยวไปนัดพนักสวนก่อนนะนัดพนักงานสอบสวนเลยใช่ไหมคะใช่แต่ต้องนัดพนักสวนก่อนนะนะโอเคทำไมถึงแล้วอย่างเงี้ยพี่โจรู้สึกว่ามันเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมอะไรยังไงไหมคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวว่าไปตามกระบวนการก่อนนะเดี๋ยวว่าไปตามกระบวนการก่อนนะนะตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างพี่โจไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ยังรีบไปนะโอเคนะพี่ลงเครื่องบินอยู่นะโอเคครับค่ะขอบคุณมากๆค่ะส่วนราชการเนี่ยนะทำไมมันไม่ทำอะไรให้มันละเอียดรอบคอบมันใช้วิธีแบบมีอะไรกูก็ฆ่ากันเลยไม่ได้อย่างเงี้ยนะอืมค่ะไม่รู้มันมีอะไรอยู่เบื้องหลังนะใช่ไหมสิ่งต่างๆนี่มันมีอยู่นะค่ะถ้าพี่เป็นผบ.ตร.ที่ใช้วิธีเรียกแล้วไม่มาก็ขอพุ่งชามานะครับนะไม่ต้องไปขอออกหมายหรอกเพราะตัวมันยังไงไม่หนีไปไหนหรอกมันก็มีผลบ้างอะนะมันอยู่ที่ผู้มีอำนาจเขาจะพิจารณาตัดสินใจยังไงถูกไหมในการแต่งตั้งผู้จัดการตำแหน่งชาติก็ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้คัดเลือกเสนอรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์นะให้คณะกรรมการกตร.ตัดสินใจเพราะฉะนั้นตอนนี้สุรเชษฐ์เขายังเบอร์หนึ่งอยู่ถูกไหมใช่ค่ะนะจะมี2-3-4หรือเบอร์2มารักษาการอะไรอย่างเงี้ยนะเมื่อที่อยู่ใกล้ๆเวลานี้นี่มันเมษาต้นเดือนเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาอีก5-6 เดือนนะอีก5-6 เดือนเนี่ยอะไรมันจะเปลี่ยนแปลงไหมใช่ไหมฮะเราเอาเหตุการณ์วันนี้ไปพิจารณาในเดือนสิงหาในเดือนกันยาเลยเนี่ยใช่ไหมก็จะแต่งตั้งได้ไม่ได้เนี่ยคิดว่ายังไม่น่าจะได้นะเพราะ5-6 เดือนนะมันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปก็ได้เช่นยกตัวอย่างสมมติยกตัวอย่างเฉยนะไม่ใช่เรื่องจริงสมมติก็เข้าต่อสู้คดีแล้วเกิดว่าก็มีพยานหลักฐานพนักงานสอบสวนต้องสั่งไม่ฟ้องอะไรเงี้ยนะเป็นไงมันก็เปลี่ยนแปลงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราว่ากันตามกฎหมายจริงๆนะรัฐธรรมนูญก็นะมันอยากได้ชัดเจนว่าถ้าหากคดียังไม่ถึงที่สุดก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนของพนักงานสอบสวนเท่านั้นเองพนักงานสอบสวนไม่สามารถชี้เป็นชี้ตายใครได้